คนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องนิคอน F80 นะครับเป็นกล้องฟิล์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้องฟิล์มที่เหมือน DSLR สมัยนี้เลยแล้วก็สามารถใช้ฟิล์มของไม่ใช่สามารถใช้เลนส์ของนิคอนยุคใหม่ได้ซึ่งเป็นออโต้โฟกัสเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันจากสายฐานก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับฐานของเขานี่ตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังนี่นะครับเขาจะใช้ฐานนี้อะไรครับ CR123A นะครับ2ก้อนนะครับใส่กันไปเลยนะครับใส่กันไปนะครับวิธีการใส่ก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่ตูดลงอันนี้หงายขึ้นนะครับนี่นะครับโอเคปิดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าบอดี้เนี่ยใหม่มากนะครับใครได้ไปนี่คุ้มมากนะครับโอเคขึ้น E ก็คือมันยังไม่มีฟิล์มนะครับยังไม่ได้ฟิล์มตรงนี้ก็เปิดตรงนี้ออนออฟเปิดเป็นออนปากขึ้นมานะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเลือกให้เลือกโหมด A โหมด S โหมด P นะครับโอเคก็คือเป็นโหมดที่เลือกรูรับแสงถ้าเป็น A คือระปรับรูรับแสงนะครับแต่ผมไม่มีเลนส์นิคอนผมใช้โซนี่นะครับเลยไม่มีเลนส์นิคอนรองแต่ตัวเนี้ยทำงานเต็มระบบนะครับผมก็เลยต้องเลือกเป็นโหมด M ปึ๊บนะครับนะฮะนี่นะครับพอเลือกโหมด M ปุ๊บเนี่ยนะครับการเลื่อนนี้การเลื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการปรับสปีดชัตเตอร์ไหมครับ90นี่นะครับให้ดูนะครับที่เท่าไหร่นี่สมมุติผมปรับที่1วินะครับลองกดให้ดูก่อนนะครับนะครับนะครับเปิดปกติใช่ไหมนี่ผมปรับที่1วินะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาสามารถนะครับปรับสปีดชัตเตอร์ได้เท่าไหร่นะครับนี่สูงสุดก็คือ1ต่อ 4,000 นั่นเองหรือเท่ากับ FM2 เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับชัตเตอร์ไฟฟ้า FM ไฟฟ้าด้วยทำงานเต็มระบบด้วยนี่ใหม่มากตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วอย่างนั้นคือแฟลชติดด้วยนี่นะครับนี่นะครับนี่แฟลชติดนะไฟกล้องติดด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูการใส่ฟิล์มกันบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะดูการใส่ฟิล์มผมปิดก่อนนะครับดูการใส่ฟิล์มนะครับด้านหลังนี่ทำงานปกตินะครับเห็นไหมตัวลงตัวเลขทำงานปกตินะครับนะฮะปุ่มการโฟกัสอะไรพวกนี้คืออาจจะต้องมีเลนส์ก่อนผมก็ไม่ค่อยคล่องตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูว่าการทำงานใช้ทั้งหมดข้างดูห้องฟิล์มดีครับห้องฟิล์มนี่แบบยังใหม่นะครับผมใช้ฟิล์มอะไรวันนี้ซูเปอร์เรีย400นะครับ24รูปนะครับแบบเอาไปเป็นฟิล์มเทสเฉยๆนะครับวิธีการใส่ก็คือใส่ลงไปอย่างนี้นะครับนี่ใส่ไปตึ๊บความลงไปก่อนนะครับดึงเข้ามานะครับสังเกตไหมครับว่าโอ้ยตัวจริงนะครับนะนี่ดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บเอฟนี่ซึ่งตัวนี้ข้อหนึ่งเขาอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาสามารถถ่ายภาพซ้อนได้นะครับมีโหมดใส่ภาพซ้อนนะครับอย่างนี้ครับพาดมานี้นะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูได้ดูนะครับปึ๊บนะครับให้ผมเปิดนี่คือเลขหนึ่งนะครับแสดงว่าฟิล์มถูกดูดเข้าไปแล้วนะครับง่ายไหมใส่นี่สองสามสี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ห้านี่มีบอกแบตด้วยครับมีการบอกโฟกัสคือแล้วในช่องมองเนี่ยใสมากของตัวนี้นะครับไม่รู้มองเห็นไหมนี่นะครับนี่ใสมากมากเลยตัวนี้ครับนี่คือแบบใหม่มากตัวนี้นะครับมานั้นนะครับไปดูคร่าวๆนะครับว่าประมาณนี้วิธีการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมจะมาทำขายตัวนี้นะคือเอาง่ายๆใครมีเลนส์ออโต้ของนิคอนรุ่นใหม่ๆใส่ตัวนี้แล้วถ่ายฟิล์มได้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับก็ให้ดูสมมติว่าเราจะถ่ายเสร็จแล้วเราจะนั่นแล้วนะครับ24รูปเองนะครับแล้วก็ตรงนี้โหมดตรงนี้นะครับเป็นโหมดที่นี่ตรงนี้เรื่องนี้นะครับเวลากดเลือกโหมดนี้นะให้ดูโหมดนี้นะครับถ้าผมกดเลือกตรงนี้นะครับโอ้ยไม่ใช่กดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเซลทัมเมอร์นะครับกดถ่ายนี่ก็จะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมเซลทัมเมอร์นะครับเป็นการตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็ผมกดไปที่ตรงนี้อันนี้เป็นการรัวรูปเป็นโหมดรัวครับ
ห็นไหมหัวปักเลยนะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดผมปรับไปเป็นโหมดล่างสุดนี่เป็นโหมดถ่ายภาพซ้อนก็ไปนะครับฟิล์มจะไม่วิ่งเห็นไหมโอ้โหคือเป็นตัวที่ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะปรับเป็นโหมดปกติกดตัวนี้ลงนะครับกดนี้ลงแล้วปรับเป็นตัว S ก็คือซิงเกิลโหมดก็คือถ่ายในรูปนะครับถ่ายปุ๊บนี่ครับพอถ่ายปุ๊บนี่ครับถ่ายหมดปุ๊บนี่เขาจะก่อการอัตโนมัติใช่ไหมครับนี่ก่ออัตโนมัติดีไหมคือเป็นกล้องที่ดีมากแต่พอดีผมไม่ได้แบบมีเลนส์นิคอนไงเนี่ยผมอาจจะเอาไปลองถ่ายให้นะครับแต่สภาพข้างนอกนิ่งมากๆนะครับบอดี้นี่แทบให้ดูเลยครับแทบไม่มีรอยนะครับนี่นะครับนี่แบบใหม่มากๆนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับให้ดูนี่ให้ดูบอดี้นะครับให้ดูบอดี้นะครับรอยต่างๆเนี่ยนะครับนี่ใหม่มากนะครับนี่ใหม่มาก F80 นะครับตัวโหดของปัจจุบันซึ่งคนเล่นกันเยอะมากนะครับใส่ฟิล์มที่ปัจจุบันเขาเอาไปถ่ายงานกันนี่คือแบบใช้ตัวนี้กันเยอะมากอะไรนิคอนนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีเขาสุดยอดมากๆนะครับโอเคประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะครับภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้คือกล้องนิคอน F80 นะครับแต่โอเคนะครับเลนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เลนออโต้ไปหมดนะครับผมจะมาพามาดูท็อปโพสนะครับดูนะครับนี่นะครับคือพอกล้องดีเนี่ยแบบกล่องดิจิตอลเนี่ยมันจะออกมาสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับอย่างนี้คนถ่ายนะครับใช้ฟิล์มอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ฟิล์มโรโม่นะครับน่าจะใช่นะครับนะฮะแต่เขาไม่ได้เขียนว่าเลนอะไรนะครับนี่นะครับก็คือเลนที่ข้อทั่วไปเลยนะครับเนี่ยซึ่งพวกแบบว่าตากล้องส่วนใหญ่เนี่ยใช้รุ่นนี้กันแทบหมดเนี่ยเยอะมากนะครับที่เขาถ่ายฟิล์มกันนะครับก็ใช้ตัวนี้เยอะนะครับดูดิครับ เนี่ยสวยๆกันเลยนะครับนะครับคราวนี้มาดูธรรมดาที่พวกเราถ่ายกันมาดูดิครับเนี่ยคือพอเป็นเลนดิจิตอลกับฟิล์มเนี่ยมันยิ่งได้อารมณ์เลยนะครับด้วยความคมของเลนดิจิตอลเนี่ยมันคมอยู่แล้วนะครับแล้วออโต้โฟกัสด้วยนะครับก็ง่ายมากๆสำหรับมือสำหรับใครที่มีกล้องนิคอนออโต้อยู่แล้วมีเลนอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากจะมาลองเล่นฟิล์มตัวนี้เหมาะมากนะด้วยราคาก็แบบเบาๆเลยนะครับนะให้ดูนะครับเนี่ยด้วยความเป็นนิคอนเนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับฟิล์มต่างๆที่ลงมาเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างดีแล้วสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บันทึกวันที่ด้วยนะครับเนี่ยให้ดูรูปเนี่ยเราก็สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้โดยเข้าไปที่ Instagram ก็อยู่ Nikon F80 นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบแล้วแต่ภาพแล้วนะครับว่าภาพอะไรนะครับเนี่ยคนก็ใช้กันเยอะมากคนไทยก็ถ่ายกันเยอะมากนะครับนี่ Nikon ดูโหภาพนี้ชอบมากสวยมากเลยนะถ่ายเนี่ยใช้เลนส์ดีๆถ่ายนะครับแล้วแบบด้วยแล้วใจความเป็นอารมณ์ฟิล์มเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าไรที่ติจริงๆนะครับถ้าผมมีเลนเนี่ยผมอาจจะไม่ขายนะถ้าผมเล่นนิคอนอยู่แล้วนะครับแต่พอดีผมไปใช้โซนี่นะครับก็แบบนะครับถ่ายออกมานี่แบบยังสวยเลยนะครับใครมีอยู่แล้วนี่แบบเหมาะมากๆกับตัวนี้นะครับให้ดูไว้นะครับโอ้โหแบบโคตรคมดีนะครับความนิคอนสมัยก่อนนี่คือเป็นกล้องพวกเกตโปรแล้วครับพวกกล้อง F80 นะครับสมัยก่อนนะฮะซึ่งแบบมีเลือกจุดออโต้โฟกัสได้อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับนั่นแหละครับโอเคนะครับก็ลองดูนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ